สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อป CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772 ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2เอ้ามาเปิดสายนะครับครับผมเขามีข่าวใช่ไหมวันนี้ก็จะล่าสุดเลยใช่ไหมทีมงานมีการรวบรวมข่าวอัปเดตมาครับสำหรับสัปดาห์นี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะฮะมีอยู่3ข่าวเริ่มต้นที่ Toyota Supra ใหม่นะฮะหลายคนสงสัยว่าเมื่อไหร่จะออกสักทีนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะฮะนิตยสารต่างประเทศหลายๆฉบับก็ออกมาตีแผ่ว่ามันน่าจะออกมาเต็มที่ก็คือประมาณปี2020นะครับแต่ข่าวล่าสุดก็บอกว่า2018เนี่ยต้องมาแล้วก็คือปีหน้านะครับสำหรับตัว Toyota Supra ใหม่หรือรหัสที่เราเห็นกันล่าสุดเลยก็คือรหัส FT1 นะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์นั่นเองนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ซูเปอร์ใหม่วิ่งทดสอบอยู่ในนูร์บุร์กริงแล้วฮะอันนี้พางซะเป็นการพลางนะฮะเป็นการพลางไม่มีเขาเลยนะฮะเป็นการพลางแล้วก็เขาบอกว่ารายละเอียดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพลางแบบจัดเต็มครับและคาดการว่ามันจะมีโอกาสเปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอนครับเพราะว่ารถที่วิ่งในนูร์บุร์กริงเนี่ยเป็นการพัฒนาขั้นสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะถูกผลิตจริงครับหลังจากนั้นนะครับจะเปิดตัวนะครับคาดว่าน่าจะก่อนปี2020แน่นอนนะครับจากภาพนะฮะจะเห็นด้วยว่ามันเป็นลักษณะการออกแบบที่เป็นรูปทรงใหม่ครับเน้นความสปอร์ตเป็นคูเป้นะครับแล้วก็มีความเรียบหรูตามเส้นสายที่ทรงเป็นทรงยอดนิยมนะครับอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันถูกนี่พรางหมดเลยพรางหมดเลยแต่พอเราพอจะเห็นมัดกล้ามแล้วก็เส้นของบั้นท้ายอยู่พอสมควรนะครับว่ามันมีความโอบกระชับแล้วก็ความโค้งมนนะฮะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีการปรับชุดตูดเป็ดนะฮะที่เป็นแบบเดียวที่รวมเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเลยครับไม่ใช่สปอยเลอร์ที่ติดแยกนะฮะแต่จะเป็นแอคทีฟหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะครับว่ามันจะเป็นการออกแบบใหม่หรือเปล่านะครับด้านหน้ามีการปรับนะฮะเห็นไหมครับว่ามันมีความยาวพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวนะแล้วก่อนอันนี้ที่มันมีภาพออกมาเป็น FT1 ใช่ครับของตัวคอนเซ็ปต์ฮะมันคือโฉมนั้นไหมใช่ครับสีแดงเลยใช่ครับมันคือโฉม FT1 แต่ว่าจะมีการพี่ก็ไปเห็นตัวจริงมาแล้วที่ออโตมาเซ่ที่ญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วปี2014นะครับจะหลังจากนั้นก็จะมีการตะเวนออกโชว์ตัวนะครับเห็นไหมครับว่ามีการออกแบบไฟท้ายนะครับแล้วก็ว่าอันนี้ต้องเป็นภาพก่อนนั้นอีกตัวนี้จะล่าสุดเลยครับล่าสุดเลยแต่จะพังทำไมในเมื่อแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงครับอ๋อเขาปรับจากตัวเอฟที่วันที่เราเห็นใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็อันนี้เป็นรถที่อันนี้ใกล้เคียงจริงที่สุดครับ 80% ของที่ภาพที่เราเห็นมันจะคือรถจริงแล้วครับโอเคนี่เห็นทะเบียนนี่คือวิ่งในเยอรมันแน่นอนจดทะเบียนแล้วนะฮะนะครับลองทดสอบในสนามนูร์บุร์กริงครับผมเขาบอกว่าความยาวของตัวรถเนี่ยมีการปรับให้สั้นลงกว่าเดิมนะครับจากคอนเซ็ปต์ที่เราเห็นซึ่งมันจะเน้นในเรื่องของความกระชับแล้วก็ความคล่องตัวในการขับขี่นะครับนอกจากนั้นนะครับระบบกับเพื่อนแน่นอนมันมาพร้อมระบบ All Wheel Drive Hybrid นะฮะแน่นอนในอนาคตที่กำลังจะเปิดตัวนี้มันคือรถสปอร์ตที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีทั้งเครื่องยนต์4สูบและเครื่องยนต์ V6 Twin Turbo แพลตฟอร์มที่เราเห็นเนี่ยนะฮะของคันนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับกับ BMW นะครับซึ่งแพลตฟอร์มเดียวกันนี้จะนำไปใช้กับ BMW Z4 นั่นเองนะครับถ้า4ใหม่ใช่ครับถ้า4ใหม่จะคันใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับต้องรอดูนะครับผมมาดูคันต่อไปครับมาในกลุ่มรถ EV บ้างนะครับสำหรับ Nissan Leaf ครับรุ่นใหม่เขาบอกว่าถอยจอดเข้าซองได้โดยอัตโนมัติครับหลายปีที่ผ่านมานะครับ Nissan Leaf สร้างปรากฏการณ์ความนิยมนะครับในประเทศพัฒนาชั้นนำนะครับที่ต้องการรถที่เป็น Zero Emission นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่วันนี้มีการเพิ่มออปชันเข้าไปออปชันในการถอยจอดเข้าซองครับเห็นไหมฮะปึ๊บสแกนข้อมูลแล้วก็ถอยจอดเองโดยอัตโนมัติครับจะถอยเข้าซองถอยเทียบข้างนะครับหรือถอยจอดข้างทางต่างๆสามารถทำได้หมดครับ
ระบบค่อนข้างล้ำมากนะครับเขาเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบไพลอตพาร์คนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อและมีการใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วยี่ห้ออื่นเขาใช้มาตั้งนานแล้วใช่ครับนิสสันเพิ่งเอามาครับผมแต่ในระบบอื่นก็ยังคงใกล้เคียงเดิมนะครับยังคงเหมือนเดิมโฉมอ่ะโฉมก็ยังคงเหมือนเดิมนะหน้าตาเหมือนเดิมใช่ครับมีการปรับเพิ่มไอ้ระบบการทำงานตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนเมืองมากขึ้นครับครับอย่าลืมนะครับว่าในประเทศอังกฤษหรือ UK เนี่ยมีการปรับภาษีรถยนต์ใหม่ในการจดทะเบียนนะครับรถยนต์ที่เป็น Zero Emission พวกนี้ได้ผลดีมากๆเลยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้ฟอสซิลต่างๆเนี่ยนะฮะอัตราภาษีแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สนองกับตลาดกลุ่มใหญ่นะครับในยุโรปนะครับแต่บ้านเราน่าจะยังต้องใช้เวลาอีกมากพอสมควรนะครับมาดูคันต่อไปครับที่หลายคนถามกันถึงครับสำหรับรถเบนซ์ที่ทำรถกระบะออกมาขายนะครับไปชมกันครับX-Class ในชื่อนะครับเขาชื่อว่า X-Class นะฮะพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากรหัส D23 ของนิสสันนั่นเองครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ชมโทรมาถามนิสสันนาวาร่า NP300 ใช่ไหมฮะนี่แหละครับพื้นฐานจริงๆแล้วมันมาจาก NP300 ครับของนิสสันนะฮะเขาบอกว่า X-Class เนี่ยนะครับมาพร้อมกับนิยามใหม่นะครับที่เป็นผู้บุกเบิกของรถยนต์ในเซกเมนต์นี้ครับให้กับรถ Mercedes-Benz ครับเพราะว่า Benz เองเนี่ยนะครับเคยย้ำว่าจะเป็นการผสานกันระหว่างความหรูหราความสง่างามและการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวครับจะทำยังไงครับเพราะว่าคู่แข่งต่างๆนะครับต่างออกรถกระบะออกมาทำการตลาดขายกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเพื่อนร่วมชาติเองก็เป็นโฟล์กอามาล็อกใช่ไหมก็ขายดีในหลายตลาดนะครับเอาดีเองก็มีการพัฒนารถกระบะเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นพื้นฐานแน่นอนครับเอามาล็อกคือโฟกเอาดี้ก็คืออยู่ในเครือโฟกเองเหมือนกันนะฮะเขาบอกนิสสันนาวาร่าเนี่ยคือพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันครับแล้วก็จริงแล้วบอดี้นี้ยังมีใช้ร่วมกันกับเรโนอลาสกันด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีใช้ในบอดี้อื่นๆนะครับคาดว่าขุมพลังนะครับจะมีทั้งระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมีทั้ง4สูบและ6สูบครับแล้วก็จะใช้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานขับเคลื่อน4ล้อเป็นออปชั่นเสริมครับจะออกทำตลาดในประเทศใดบ้างคงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับรอดูอีกหน่อยครับหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะ3คันนี้มาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวรถใหม่กันนิดนึงมาอะไรครับตัวพี่จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยรถยนต์แต่ละยี่ห้ออาจจะไม่ใช่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะอาจจะเป็นลักษณะเป็นพันธมิตรกันไกลๆเพราะว่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถ้าสมมติแต่ละค่ายต่างอินดี้นะครับไม่สนใจใครเลยพัฒนาด้วยตัวเองบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลามากและเม็ดเงินลงทุนสูงมากทำไมเราไม่ร่วมมือกันครับแชร์เทคโนโลยีที่เรามีให้กันนะครับเรามีอะไรเราก็แชร์แจกให้คนอื่นคนอื่นมีอะไรที่เรายังไม่มีเราก็นำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทางลัดสำหรับประเทศผู้ผลิตรถยนต์แล้วทำให้มันสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้อีกต่อยอดไปได้ไกลขึ้นอีกนะครับอย่างรถกระบะคันนึงเนี่ยอย่างนิสสันหรือเรโนก็ตามเนี่ยนะครับราคาคันนึงก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่พอปะยี่ห้อโลโก้ดาวเข้าไปปุ๊บใส่ฟังก์ชันใส่ออปชันใส่เกรดวัสดุภายในที่ดูหรูหราขึ้นเพราะฉะนั้นมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเกินเท่าตัวนะครับในบางตลาดเพราะฉะนั้นเบนซ์เองก็บอกว่าเขาต้องทำละทำเพราะว่าไม่ได้อยากจะทำกระบะแต่ว่าทำเพื่อที่จะว่าเพิ่มสัดส่วนของยอดขายในตลาดให้สูงขึ้นนะฮะนั่นเองนะครับมาต่อสายคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้นะครับซึ่งให้รอสายมาดู SMS กันมาดูข้อนี้ครับถามว่า Ford Everest 3.2 ตัวท็อปครับใช้วิ่งหน้างานต่างจังหวัดเดินทางช่วยแนะนำข้อดีข้อเสียด้วยครับเปรียบเทียบก็มีข้อนึงก็คันเดียวเลยนะฮะมองตัวนี้เลยฮะมีข้อ13อีกอันนึง13เขาบอกให้เปรียบเทียบกับ Toyota Mitsuอ๋อโอเคครับใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับแปลว่าเอา3รุ่นเลยท็อปกันทั้งหมดเลยนะครับ Fortuner ตัวท็อป Mitsubishi Pajero Sport ตัวท็อปกับ4นะครับแล้วก็ Everest ตัวท็อป 3.2 ใช้วิ่งต่างจังหวัดเดินทางฮะวิ่งหน้างานวิ่งหน้างานแปลว่าไม่ใช่มันมีหลายแบบแล้วหน้างานเนี่ยนะงานแบบไหนต้องดูนะใช่มั้ยนั่นเป็นงานรับเหมาอาจจะต้องเลยอาจจะต้องใช้ตัวท็อปขับ4อะไรอย่างเงี้ยนะผมมองอย่างงี้3ตัวเนี้ยตัวที่คุ้มค่าเงินที่สุดเราพูดอยู่แล้ว Pajero Sport ถูกคือถูกที่สุดฮะแล้วก็ถือว่าไม่ใช่ถูกแบบไม่ได้อะไรนะครับก็ถือว่าได้ของได้ออปชั่นได้อะไรครบสำหรับ Pajero Sport ในงบที่ต่ำกว่าที่เหลืออีก2ตัวนะครับถ้าเป็น Pajero เอ้ยถ้าเป็น Fortuner
ฟอร์จูเนอร์ก็แน่ๆก็คือได้ลดตลาด PaySafe ครับอนาคตขายต่อนี่ราคาไม่ตกอะไรซ่อมที่ไหนก็ได้ศูนย์บริการเยอะครับเข้าอู่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็น Everest 3.2 ตัวท็อปนี่มันก็ผมว่าถ้าเทียบออปชั่นขุมพลังทุกอย่างมันเหนือกว่าทั้ง2ค่ายหมดเลยนะออปชั่นก็ให้มาท่วมเหมือนกันครับให้ของมาเพียบเลยนะแล้วก็มันดูไม่รู้ส่วนตัวผมว่ามันดูพรีเมียมขึ้นมาเหนือกว่าอีก2ค่ายณปัจจุบันนี้นะที่เราเห็นแล้ว PPV ที่ออกมาถ้าเป็นผมต้องเลือกล่ะผมก็ไป Everest 3.2 ตัวท็อปนะครับถ้าผมงบถึงนะไม่ซีเรียสอะไรล้านเท่าไหร่แล้วตอนนี้ล้าน7กว่า6ครับประมาณเนี้ยนะเป็นพี่เอ็กอ่ะเป็นผมจะตัด Everest ก่อนเลยครับคันแรกนะครับคือถ้าเทียบคุณภาพของตัวรถวัสดุอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชันต่างๆเนี่ย Everest ถือว่าเหนือที่สุดนะครับวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานของชิ้นส่วนเนี่ยดีที่สุดแต่พอมาประกอบเป็นคันแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเจอคันที่ยังไม่ลงตัวนะผมกลัวเรื่องความจุกจิกแล้วก็นโยบายของบริษัทแม่ที่เขายังไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนที่เป็นลูกค้าเขาในระยะยาวนะแต่ตัวรถดีที่สุดนะฮะโตโยต้าเนี่ยเหมาะสำหรับพ่อค้าประชาชนหมายความว่าคนที่เพย์เซฟไม่ต้องการอะไรจุกจิกมากนะครับเติมน้ำมันแล้วไปได้เลยนะครับยาวๆใช้กันอนาคตก็ต่อไปต่อทุนคันต่อไปได้นะครับส่วนปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่านะฮะทั้งเทคโนโลยีเครื่องยนต์เทคโนโลยีเกียร์ก็เหนือกว่าคนอื่นระบบขับเคลื่อนก็ดีนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่หน้าตาก็สวยแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้นะครับหลายๆตัวเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณภาพต่ำกว่าคู่แข่งทั้งหมดเลยในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกแบบเป็นพ่อค้าผมเลือก Fortuner แล้วไปปรับช่วงล่างนะครับแต่ถ้าให้เลือกแบบใช้เองผมเลือก Pajero Sport นะครับนะโอเคประมาณนี้ขออนุญาตรับสายคุณเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมสอบถามToyota Yaris 1.5 S Limited ปี2006ครับเข้าศูนย์ไปแล้วบอกว่าฝาหน้าเครื่องมีน้ำมันซึมออกมาไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีฮะแค่ซีนฝาหน้าไมล์เท่าไหร่ครับคันนี้ไมล์15กว่าครับ15แสนห้ากว่าแสนห้าปกติครับแสนห้าปกติปกติส่วนใหญ่แล้วก็จะรั่วฝาครับคือมันเป็นตามอายุการใช้งานมันนะฮะหน้าเครื่องก็จะมีซีนตัวหนึ่งนะครับที่คอยป้องกันไม่ให้น้ำมันออกมาหรือว่างั้นเถอะนะครับซีนพวกหน้าเครื่องเนี่ยนะฮะจะเป็นผู้เล่ห์ต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะเป็นเรื่องปกติที่รถต้องเจออยู่แล้วถ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมครับต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนก็มันก็จะรั่วมากขึ้นจากที่มันเยอะๆมันก็จะออกเยอะขึ้นที่ทำนะครับก็คือต้องถอดฝาหน้าออกมาถอดผู้เล่ห์ออกมาเปลี่ยนซีนคอหน้าหรือซีนข้อเหวี่ยงตัวหน้า1ตัวนะครับแล้วอัดกาวใหม่รวมทั้งเปลี่ยนโอลิงฝาหน้าด้วยนะครับอีก3ตัวนะครับเบ็ดเสร็จรวมค่าของค่าแรงก็น่าจะอยู่ประมาณ 3,000 บาทนะฮะแต่ควรจะทำพร้อมกับการถ่ายน้ำมันเครื่องไปเลยนะฮะไหนๆก็ทำแล้วครับครับผมควรทำครับถ้าซึมถ้าจะใช้ยาวจะดีไหมครับดูแลง่ายไหมครับก็ไม่มีอะไรฮะไม่โอ้ทนมากครับยาริสเนี่ยพี่ก็รู้เลยพี่ใช้มาแสนห้าเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่งมีเรื่องนี้มั้งน้ำมันเยิ้มเนี่ยนอกอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรใช่ไหมก็อย่างอื่นก็ตามอาการก็เปลี่ยนไปครับยางแบตเบรกโชคนะฮะปกติอยู่แล้วของสึกหรอครับแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันตามอายุมันนี่แสนห้าเนี่ยอ๋อครับครับก็ช่วงล่างมีเพลาขับรู้สึกว่าถอดยากมากเลยครับตอนนั้นเปลี่ยนยางเพลาขับคู่หน้ายางหุ้มเพลาอ่ะครับยางหุ้มเพลาขับเปลี่ยนที่ศูนย์แต่ว่าศูนย์บอกว่าถอดยากมากคงไม่แน่ใจว่ามันถ้าเก็บไว้เป็นอนาคตอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไหมไม่มีไม่มีครับยาริสเป็นรถที่ตลาดสุดๆเลยพี่ใช่แล้วก็ไม่มีอะไรจุกจิกนะครับไม่ได้มีอะไรซ่อมยากไม่มีอะไรไม่เข้าใจว่าศูนย์บริการทำไมบอกแล้วช่างคนนั้นมันไม่ชำนาญหรือเปล่าเขาไม่ได้มีอะไรนะเป็นไปครับเขาอาจจะเป็นเกิดการใช้งานถอดออกยากไม่ได้ยากตรงเพลาขับถอดออกจากสลักเพลาไอ้บุกหมากออกจากขาเนี่ยนะปีกนกอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันเรื่องปกติฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยพี่น่าใช้จะตายยาริสครับราคาก็ไม่ตกด้วยราคาจะหายไปเยอะไหมครับอนาคตคันนี้ปีอะไรนะ06วันนี้ก็06ครับ06ตอนนี้ก็200,000กว่าแล้วนะครับเหลือ200,000กว่าบาทนะฮะมันก็จะไม่ลงต่ำกว่าแสนในเวลาเร็วนี้นะครับมันอยู่ระดับนี้ครับตอนนี้มันคง
ประมาณนี้อยู่มันไม่ได้ขาลงอ่ะค่าขาลงนี่คือราคาลงกันแบบแทบจะปรับทุก3เดือน5เดือนเลยใช่แต่ยาริสที่มันราคามันนิ่งแล้วนะลงมานิ่งประมาณนี้ผมเชื่อว่าอยู่อีกปี2ปีก็นิดหน่อยลงมาหลักหมื่นนะแต่ก็โชคดีที่ศูนย์เรียกไปเคลมแอร์แบ็กอ๋อครับผมอู๋ตัวนี้เป็นตัว S ด้วยนะฮะเป็นตัวท็อปตัวท็อปเลยนะฮะใช่ไหมครับตัวลิมิเต็ดครับครับโอเคครับผมขออนุญาตสอบถามเรื่องฐานะอย่างเดียวครับครับผมครับยินดีครับครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องปกติเครื่อง 1NZ ตัวนี้ทนมากนะครับใช้อยู่ในยาริสใช้อยู่ในVOS นะฮะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมน้ำมันมันซึมออกมาจากฝาหน้าอะไรนั้นมันร้าวมันแตกมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันนี่เป็นเรื่องปกตินะใช่เครื่องยนต์ขับหน้าก็จะมีซีนมีเครื่องขับหลังก็เหมือนเครื่องอะไรก็มีหมดนะครับซีนข้อเบี่ยงซีนพวกนี้มันถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนตามอายุมันที่มันเยอะปกติอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Spirit Talk ครับ